รักเก่าไปรักใหม่มา6คู่รักดาราเปิดตัวรักครั้งใหม่แฮปปี้กว่าเดิมฟ้าหลังฝนสดใสเสมอจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คู่รักของนางเอกสาวเบลล่าราณีทำเอาฮือฮากันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับเมื่อเพจดังปล่อยคลิปพร้อมภาพสุดหวานระหว่างเบลล่ากับคุณวิวชวินเจรวนนท์ทายาท CP หนุ่มคนใหม่ของแม่นายขณะที่กำลังนั่งทานอาหารด้วยกันงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นและหากว่าหนุ่มคนนี้ใช่หวานใจตัวจริงของเบลล่าแฟนๆต่างก็พร้อมสนับสนุนและเชียร์สุดพลังเลยล่ะครับมาที่คู่รักของสาวโฟสกลรัตน์กับหนุ่มอาร์มวีรยุทธ์หรืออาร์ม WC เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่มีแฟนคลับตามจิ้นตามลุ้นและจับตาสถานะความสัมพันธ์กันมาพักใหญ่ล่าสุดสาวโฟก็ได้โพสต์คลิปสุดมุ้งมิ้งคู่กับหนุ่มอาร์มอีกครั้งพร้อมด้วยแคปชั่น #แฟนฉันงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์ปาหัวใจกันรัวๆเลยล่ะครับข้ามมาที่คู่รักของหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์และสาวเนเน่พรณพันธ์หลังจากที่มีรูปชายหญิงคู่หนึ่งเดือนจับมือกันเที่ยวพักผ่อนอยู่ต่างประเทศแม้จะเห็นแค่ด้านหลังแต่แฟนคลับชี้ว่าเป็นไบรท์และเนเน่อย่างแน่นอนงานนี้หนุ่มไบรท์ไม่ปล่อยให้รอนานออกมาชี้แจงว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับเนเน่กลายเป็นคู่รักป้ายแดงเดินหน้าสาดความหวานโชว์ความคลั่งรักอย่างเต็มที่เลยล่ะครับด้านคู่รักของนายชนุตราเชื่อแล้วว่าคนสวยโสดได้ไม่นานจริงๆพอหลังจากที่นักแสดงสาวนายชนุตราเลิกลากับนักธุรกิจหนุ่มที่คบหากันมานานนับปีในที่สุดสาวนายก็มีหวานใจคนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดตัวหวานใจคนใหม่ล่าสุดรับต้นปีเลยก็ว่าได้โดยสาวนายเธอได้ออกมาเปิดโมเมนต์หวานหยดมดขึ้นเกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวพักผ่อนที่ฮ่องกงพร้อมทั้งอวดซีนรูปคู่รัวๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวท่ามกลางเพื่อนดาราและแฟนๆแห่แซวกันเพียบเลยละครับถัดมาที่คู่รักของสาวมะปรางอลิสาหลังจากที่เลิกลากับหนุ่มโอบนิธิต่างฝ่ายต่างก็มูฟออนซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข่าวว่ามะปรางซุ่มคบกับหนุ่มนักแข่งรถแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องสถานะแต่อย่างใดบอกแต่เพียงว่าสนิทกันแต่ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นการออกมาประกาศอย่างชัดเจนเปิดตัวไปเลยสิครับเมื่อฝ่ายชายได้โพสต์ภาพคู่สาวมะปรางลงอินสตาแกรมในส่วนของมะปรางเองนั้นก็ได้โพสต์สตอรี่เปิดภาพสร้อยข้อมือรูปหัวใจพร้อมแท็กหาฝ่ายชายและรีโพสต์สตอรี่ภาพคู่ที่ฝ่ายชายลงอีกด้วยนั่นเองปิดท้ายกันที่คู่ของนางเอกสาววิววรรณรสที่หลังจากประกาศเลิกลากับหนุ่มเจดพิพัฒน์ไปเมื่อช่วงปี66ที่ผ่านมาล่าสุดสาววิวได้โพสต์ภาพคู่สุดหวานกับนักแสดงหนุ่มแม็กวีรคณิตพร้อมแคปชั่นเป็นอีโมจิรูปหัวใจสีแดงเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ